สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับช่องเหินไฟอินดี้เช่นเดิมนะคะวันนี้เหินไฟอินดี้จะพาทุกคนมาทำเมนูชูชีปลาตาโตค่ะทุกคนนี่นะคะเนี่ยค่ะปลาตาโตเห็นไหมคะทุกคนนะคะปลาตาโตก็จะคล้ายๆปลาทูเนี่ยแหละค่ะทุกคนเห็นไหมคะนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนดูนี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะสดๆเลยค่ะนี่นี่เห็นไหมคะเหมือนคล้ายๆปลาทูค่ะนะคะแต่ว่าหางมันจะแข็งกว่าเนี่ยค่ะนะคะแล้วตามจะโตนะคะเขาก็เลยเรียกปลาตาโตค่ะทุกคนเห็นไหมคะสดๆเลยค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้เหินไฟอินดี้จะพาทุกคนมาทำชูชีปลาตาโตอร่อยๆค่ะเชิญมารับชมเลยค่ะทุกคนทำง่ายๆนะคะอร่อยๆค่ะตามมาดูเลยค่ะวิธีการทำง่ายมากค่ะก่อนอื่นนะคะเหินไฟดีก็เปิดแก๊สก่อนค่ะใส่เครื่องแกงลงไปค่ะทุกคนน้ำมันมืดนิดหน่อยค่ะใส่น้ำพื้นนิดหน่อยนะคะผัดค่ะทุกคนตามด้วยกะทินะคะกะทิยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะผัดค่ะทุกคนผัดให้กะทิแตกมันค่ะหลังจากกะทิแตกมันแล้วนะคะทุกคนนะคะใส่ปลาตาโตลงไปค่ะนี่ค่ะปลาตาโตอ้วนๆเลยค่ะทุกคนนี่นะคะอร่อยอร่อยเลยค่ะอันนี้กินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะทุกคนอร่อยมากๆเลยค่ะบอกได้คำเดียวว่าต้องขอเบิ้ลนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเหินไฟดีขออนุญาตเร่งแก๊สก่อนอร่อยเข้มข้นนัวนัวเลยค่ะเดี๋ยวเหินไฟอินดี้ก็ขออนุญาตนะคะปรุงเครื่องเลยนะคะใส่ผงปรุงรสนะคะน้ำตาลค่ะทุกคนน้ำตาลทรายประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะผงชูรสนะคะติดไฟช้อนนิดหน่อยถ้าคนไหนไม่รับประทานก็ไม่ต้องใส่ค่ะน้ำปลาค่ะทุกคนปลาตาโตสดมากๆเลยค่ะทุกคนนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะอันนี้ถ้าซูชิปลาตาโตนี้นะคะเนื้อมันจะแน่นอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนเข้มข้นมากๆเลยค่ะ
โอ้กลิ่นหอมตลบอบอวลเลยค่ะทุกคนบอกได้คำเดียวว่าอร่อยมากๆเลยค่ะสูตรนี้ตัวใหญ่ๆแน่นๆเลยค่ะชิมค่ะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนข้าวสวยร้อนๆราดนะคะโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะเข้มข้นมากๆเลยค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะนะคะเหมือนฟ้าดีๆขออนุญาตปิดแก๊สนะคะเดี๋ยวเรามาตักเลยค่ะเดี๋ยวตักใส่จานนี้นะคะทุกคนให้ทุกคนดูนะคะนี่เห็นไหมคะนี่นะคะน่ากินมากๆเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะเดี๋ยวผมไฟอินดี้ตักเดี๋ยวตักให้เพื่อนๆดูพร้อมกันนี5ตัวแน่นๆเลยค่ะสดๆแน่นๆเลยค่ะทุกคนนี่เห็นไหมคะเข้มข้นมากๆค่ะทุกคนอร่อยจริงๆค่ะไฟดีขออนุญาตเช็ดหน่อยเรียบร้อยค่ะโรยด้วยใบมะกรูดค่ะทุกคนใบมะกรูดนะคะที่เราซอยไว้นะคะค่ะตามด้วยพริกนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะนะคะซูชิปลาตาโตค่ะทุกคนนี่น่ากินไหมคะนี่นะคะน่าอร่อยเนาะทุกคนเนาะนี่กินกับข้าวสวยร้อนๆมาเลยค่ะเดี๋ยวตามมาทำมาดูกับเหินไฟอินดี้เลยค่ะมาเลยค่ะเรียบร้อยค่ะนี่อร่อยอร่อยเลยค่ะนี่ซูชิปลาตาโตเนื้อแน่นๆสดๆอร่อยอร่อยค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะนี่นะคะน่ากินไหมคะนี่ตัวอ้วนๆนี่นะคะนี่นะคะค่ะเห็นไฟอินดี้ก็ได้พาทุกคนมาทำซูชิปลาตาโตเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวตามมาทานกับเห็นไฟอินดี้นะคะเห็นไฟอินดี้ก็คงต้องขอตัวกล่าวลาทุกคนไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนนะคะก่อนจากลาก็เหินไฟอินดี้ก็ฝากกดติดตามนะคะทุกคนนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเหินไฟอินดี้ด้วยนะคะทุกคนลาไปเลยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ